ช่วงท้ายไปดูความคืบหน้าเรื่องของพื้นที่ภาคใต้กันหน่อยนะคะหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้นพร้อมๆกันนี่ล่าสุดทั้งหมดเป็น20จุดนะคะเพิ่มเติมอีก1จุดก็คือตรงเสาส่งสัญญาณที่เมื่อวานนี้พลตรีปราโมทพรมอินนะคะรองผู้อำนวยการรมน.ภาค4ส่วนหน้าได้มีการสรุปเหตุการณ์นะคะว่าสรุปแล้วเหตุระเบิดแล้วก็เพลิงไหม้ทั่วจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งหมด20จุดด้วยกันมาพบตรงเสาส่งสัญญาณเมื่อวานนี้อีก1จุดนะคะก็สรุปว่าเป็นปั๊มน้ำมัน2ร้านสะดวกซื้อ11แห่งโดยมี1แห่งอยู่ในปั๊มน้ำมันมีบิ๊กซี6แห่งแล้วก็เสาส่งสัญญาณ2แห่งและมีผู้เสียชีวิต1รายภายในร้านสะดวกซื้อค่ะค่ะแล้วก็เมื่อวานนี้ทางพลเอกสุพจน์มาลานิยมเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติก็ได้ให้สัมภาษณ์นะถึงเหตุลอบวางระเบิดหลายจุดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้3จังหวัดบอกว่าได้ประชุมหน่วยข่าวในพื้นที่เป็นการเร่งด่วนเพื่อรับฟังปัญหาแล้วก็มารับมอบแนวทางนายกรัฐมนตรีในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมด้วยท่านบอกว่าขั้นตอนต่อไปก็คือการสืบสวนสอบสวนหาตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างรวดเร็วเพื่อความยุติธรรมจากนั้นก็จะมีการปรับระบบการทำงานในเรื่องความมั่นคงเรื่องการพูดคุยสันติสุขมาตรการรักษาความสงบแล้วก็เดินหน้าทำความเข้าใจสร้างการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนให้มากยิ่งขึ้นผู้สื่อข่าวเลยถามว่ามีรายงานเบาะแสเกี่ยวกับการก่อเหตุในพื้นที่ยังไงบ้างพลเอกสุพจน์บอกว่ามีรายงานข่าวอยู่แล้วล่ะการก่อเหตุครั้งนี้เพราะว่ามีการปรับเปลี่ยนตัวผู้ก่อเหตุแต่น่าจะเป็นกลุ่มเดิมค่ะที่ดำเนินการส่วนรายละเอียดเดี๋ยวให้รอฟังการสอบสวนของตำรวจนะคะพอผู้สื่อข่าวถามว่ามีข้อสังเกตเหตุการณ์เกิดขึ้นอาจเชื่อมโยงเรื่องของการเมืองหรือเปล่าพลเอกสุพจน์บอกว่าการเมืองในมิติของการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้คือความต้องการในบริบทที่เกี่ยวกับการเมืองซึ่งจะดำเนินการคู่ขนานกับการใช้กำลังด้วยเหตุผลใดเหตุผลหนึ่งเพื่อก่อเหตุรุนแรงจึงมีหลายปัจจัยที่ต้องนำมาพิจารณาโดยทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกำลังสืบสวนเรื่องนี้ขอให้รอฟังความชัดเจนนะคะค่ะลองฟังเสียงดูค่ะเรื่องภาคใต้เนี่ยถ้าท่านเหตุการณ์เนี่ยผมคงไม่เรียนนะครับเพราะว่าทราบกันในสื่อมวลชนแล้วก็กองทัพภาคที่4ส่วนหน้านะกรมน.ภาค4ส่วนหน้าก็ได้ออกมาชี้แจงถึงเหตุการณ์ต่างๆแล้วในมิติของความมั่นคงที่ผมดูแลเนี่ยเราก็ดูใน 4-5 มิตินะสิ่งเร่งด่วนเนี่ยท่านนายกก็ท่านได้สั่งการไปแล้วให้ดำเนินการอย่างเคร่งครัดนะฮะในส่วนที่ผมทำเมื่อวานก็ได้มีการประชุมหน่วยข่าว มีการประชุมหน่วยในพื้นที่เร่งด่วนนะครับรับฟังปัญหาแล้วก็มอบแนวทางที่ท่านนายกท่านได้สั่งการแล้วก็รองนายกด้านความมั่นคงคือท่านประวิตรท่านได้สั่งการนะครับสิ่งที่ต้องทำเร่งด่วนขณะนี้ก็คือยกระดับมาตรการเพื่อป้องกันไม่ให้มีเหตุการณ์เกิดขึ้นอีกนะครับไม่ให้เกิดความเสียหายต่อพี่น้องประชาชนในทุกกลุ่มทุกฝ่ายแล้วก็ระบบเศรษฐกิจในพื้นที่นะครับก็ได้มีการดำเนินการแล้วโดยกมน.ภาค4นะครับในส่วนที่เราจะต้องทำต่อไปก็คือการสืบสวนสอบสวนให้ได้มาซึ่งผู้ก่อเหตุร้ายนะจะต้องได้มีการดำเนินการตามกฎหมายอย่างรวดเร็วยุติธรรมแล้วก็เป็นไปตามขั้นตอนนะครับ